สวัสดีเจ้าป้าแก้วเจ้าสวัสดีเจ้าก่อนที่จะมาเป็นงานหัตถกรรมอันเรื่องชื่อของจังหวัดพะเยาเนี่ยเจ้ามีความเป็นมาจะได้เจ้าประวัติของกลุ่มป้าแก้วเนี่ยเจ้าเจ้าประวัติของกลุ่มป้าแก้วก็เดิมทีก็ทํากระติบข้าวอยู่นะเจ้าทํากระติบข้าวมดหมู่บ้านเจ้าแล้วพอไม่เห็นใส่ผักตบชวาติกว้านพะเยาเยอะก็เลยหันมาทําผักตบชวากันกึ่งนึงเจ้าสําหรับกระติบข้าวก็ทํากันอยู่เจ้าทำเจนปอมาแม่แบ่งกึ่งกันทำนะเจ้าแล้วก็แม่บ้านกลุ่มเกษตรกรนี่ก็หลังจากที่ทำผักตบชวาแล้วตอนเย็นก็ออกกำลังกายด้วยการปลูกผักปลอดสารพิษกินตามในบ้านนะเจ้าแล้วก็กิจกรรมของป้าแก้วเนี่ยมีเยอะเหลือเกินแล้วก็หมอหัวนอกจากสารผักตบชวาแล้วได้ย่ายอย่างแหมพองเจ้าเจ้ากิจกรรมของกลุ่มก็คือกลุ่มแม่บ้านก็ไปเลี้ยงจี้หีดนะเจ้าเลี้ยงจี้หีดแล้วก็สารกระติบข้าวแล้วก็ปลูกผักแล้วทำหลงเพาะเฮ็ดนางฟ้าเจ้าแล้วก็มีการทำนาทำไร่เจ้าเป็นอาชีพหลักนะเจ้าแล้วก็สารผักตบชวาที่เป็นอาชีพเสริมเจ้าสารผักตบชวาเป็นอาชีพเสริมมาเจ้าหลังจากตีกับจากไร่จากนามาแล้วก็มาสารกลางคืนก็ได้เจ้าอยากให้ป้าแก้วช่วยพาไปชมวิธีการทำผักตบชวารวมทั้งกิจกรรมอื่นของกลุ่มตัวได้ก็เจ้าได้เจ้าเจ้าอันนี้ก็คือกระเป๋าปีนนงเจ้าทำมาจากผักตบชวาน่ะเจ้าอันนี้เป็นใบแรกที่กลุ่มจัดตั้งขึ้นก่อนแล้วก็มาทำกระเป๋าใบนี้ลายนี่เจ้าสำหรับลายที่สองก็เป็นคุณนายเกรียงไกรเจ้าคุณนายเกรียงไกรก็เขาก็ตั้งเป็นเอกลักษณ์ของคนที่ทำน่ะเจ้าคนที่ทำคือชื่อเกียงไก่ป้าแก้วก็ใส่ชื่อเกียงไก่เจ้าอันนี้เป็นสลากกลมเจ้าแต่ละกระเป๋าแต่ละรูปแบบจะมีชื่อเป็นเอกลักษณ์ของตัวเก่าเจ้าหลังจากที่เฮาทำรูปแบบเดิมๆมาแล้วก็เห็นมาตลาดเดี๋ยวนี้กำลังติดเด็กกูพาดเจ้าก็เลยทำตัวนี้เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มเจ้าติดเด็กกูพาดให้มันสวยงามนี่คือฟักทองเจ้าเป็นรูปฟักทองแล้วก็ร้ายต่อไปก็เป็นกระเป๋าเดินทางนะเจ้าเป็นกระเป๋าเดินทางนะสามารถใส่เสื้อผ้าได้เจ้าเพราะว่าทุกอย่างที่ป้าแก้วทำมาเป็นของภูมิปัญญาไทยที่คิดขึ้นมาเองแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆช่วยเข้ามาเสริมรูปแบบความสวยงามนี่มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเสริมนะเจ้าออกแบบออกลายแล้วก็สำหรับลูกค้าที่จะสร้างเกาะแล้วแต่ลูกค้าจะทรงแบบทรงลายมาให้กลุ่มป้าแก้วก็ทำได้หมดอ่ะเจ้าแต่ละรูปแบบน่ะตามใจลูกค้าแล้วแต่ว่าตั้งจะรู้จักเพิ่นจะเอาแบบไหนป้าแก้วกลุ่มป้าแก้วก็สามารถทำได้เจ้าแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งเจ้าสำหรับประโยชน์จากกลุ่มที่ได้ฮับก่อได้มีงานทำอ่ะเจ้าหลังจากที่ว่างจากงานไปตรงไปนามากับมีงานทำมีรายได้สำหรับบางคนที่ขยันก็3,000ถึง5,000บาทต่อคนน่ะเจ้าแล้วก็มีสวัสดิการต่างๆโดยเจ้าสำหรับคนที่เข้าในกลุ่มแล้วก็กลุ่มก็มีเงินออมมีเงินเงื้อกู้ยืมมีงานช่วยเหลือสังคมเยอะเจ้าสำหรับกลุ่มที่ช่วยเหลือชุมชนก็มีชุมชนมีส่วนได้สำหรับที่มีทำกระเป๋าผักตบชวานี่ก็หลายๆกลุ่มนะเจ้ามีถึงเยาวชนแล้วก็มีถึงผู้สูงอายุแล้วก็มีคนกลางคนนะเจ้าที่ทำงานผักตบชวากลุ่มต่างๆของป้าแก้วก็มีตำบลสันป่าม่วงตำบลบ้านสางตำบลบ้านตุนและตำบลท่าจำปีนะเจ้าทั้งหมดก็มีอยู่ด้วยกัน5-6ตำบลนะเจ้าแล้วก็การช่วยเหลือสังคมก็คือว่ากลุ่มของป้าแก้วเนี่ยมีถ้าละออนจะไปเฮียนหนังสือแล้วก็ป่อแม่มีเงินที่จะช่วยเหลือกลุ่มก็มีเงินช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆแล้วก็การที่เจ็บป่วยอยู่โรงพยาบาลก็มีเงินช่วยเหลือเจ้าช่วยเหลือสังคมอย่างงานประเพณีงานอย่างต่างๆที่เปิ้นมาขอก็เลยช่วยไปตามกำลังกลุ่มที่มีเงินสมทบเล็กๆน้อยๆนะเจ้า